ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พะเยาทีวีทีวีน้อยๆของคนพะเยานะครับอยู่กับผมชัยวัฒน์จันทิมาบรรณาธิการพะเยาทีวีครับวันนี้พะเยาทีวีมาในรายการทุกวันอังคารนะครับศาลากฎหมายชุมชนโดยความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้เราจะมาอู้กันถึงเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับซึ่งได้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับคือคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้มีมติมอบรางวัลกับในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับคือเป็นรางวัลระดับประเทศแต่ว่าจังหวัดพะเยาของเราคว้ามา4รางวัลครับคือรางวัลระดับดีแล้วก็รางวัลระดับดีเด่นนะครับรางวัลระดับดีนี่ได้3องค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2565ก็คือมีจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาแล้วก็มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาส่วนรางวัลระดับดีเด่นก็คือที่ว่าการปกครองอำเภอแม่ใจครับวันนี้เราจะไปอู้กับบุคคลนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าของหน่วยงานองค์กรนั่นนะครับที่ได้รับรางวัลซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนให้กับสังคมให้กับเมืองพะเยาของเราครับอยู่กับผมอยู่ 2-3 หน่วยงานนะครับไปป้ากันได้เลยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้พะเยาทีวีขอใช้ภาษาไทยนะครับเนื่องจากมีท่านผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นโฆษกประจำของกรมนะครับก็คือท่านธีรยุทธแก้วสิงห์นะครับโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับและก็ขาดไม่ได้เลยครับเจ้าของงานเจ้าของศาลากฎหมายชุมชนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุลครับคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับแล้วก็เจ้าของรางวัล นะครับท่านนายอำเภอธีรัตน์จันทิมานะครับนายอำเภอแม่ใจสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งนะครับคือมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาวันนี้มีน้องอภิสิทธิ์ชำนาญญานะครับก็อยู่ประจำมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาสวัสดีครับคุณเอ็มครับครับสวัสดีครับครับทั้ง4ท่านนะครับก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดพะเยาซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับก็ได้มอบรางวัลให้กับทั้ง 3-4 หน่วยงานความเป็นมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับต้องถามท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โฆษกประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเริ่มต้นเลยครับอาจารย์ครับแนะนำตัวด้วยครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับครับผมธีรยุทธแก้วสิงห์ครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเป็นโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับกับทีมงานจังหวัดพะเยาสุดยอดมากนะฮะนะพะเยานะครับเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยนะที่ได้รับรางวัลเยอะมากที่สุดและก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วก็น่าภูมิใจนะครับพะเยามีอำเภอแม่ใจนะโดยท่านนายอำเภอธีรัตน์นะฮะท่านเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่คว้ารางวัล นี้มาได้นะอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆนะครับนะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าวันที่19นี้คงจะได้เจอท่านในอำเภอที่งานรับรางวัล นะครับนะต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ชัยวัฒน์ทุกๆท่านครับ ครับนะฮะในเรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับได้ดำเนินการจัดประกวดรางวัลองค์กรต้นแบบมาปีนี้เป็นปีที่4นะครับคือช่วงแรกๆที่เราเริ่มประกวดมาตั้งแต่ปีแรกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะกระจุกอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนนะครับซึ่งแรกๆเริ่มทีขึ้นมาส่วนกลางที่จะรับภาพนะครับแล้วก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เข้าประกวดนะครับพอปี2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มขยายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนรัฐ
กิจนะครับแล้วก็ปีนี้นะฮะก็มีองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาด้วยนะครับอีกองค์กรหนึ่งก็เป็น4รางวัลประเภทใหญ่ๆนะครับนะที่เราตั้งรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนถามว่าเฮ้ยทำไมต้องตั้งรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้เรื่องของการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดแล้วมันก็จับต้องเป็นนามธรรมยากแล้วก็เวลาที่บอกว่าเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนไปทำงานแต่ละหน่วยก็เอ้ยมันจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาส่วนหนึ่งเราคิดว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยนะฮะทำงานกับคนทำงานในบริบทหน้าที่หน้างานของตัวเองนะส่วนหนึ่งแล้วนะครับท่านทำงานเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยพื้นฐานดูแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาคิดกันว่าในเมื่อหลายหน่วยทำงานมาแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจนะครับในเรื่องของการทำงานก็เลยคิดในเรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบขึ้นมานะครับคราวนี้รางวัลองค์กรต้นแบบที่จะคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายด้วยความที่เป็นองค์กรรัฐก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีธุรกิจเอกชนก็ดีหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมนะครับแต่ละหน่วยบริบทก็มันมีความต่างกันแล้วเราจะทำยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็มีการวางในเรื่องของประเภทนะฮะวางในประเภทแต่ละด้านนะครับเล็กกลางใหญ่อะไรมากน้อยแค่ไหนก็นำเรื่องนี้เข้าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านนะครับก็เห็นชอบด้วยว่ามันควรที่จะมีรางวัลประเภทนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นการเป็นเกียรติอย่างหนึ่งสำหรับคนทำงานนะครับก็เป็นที่ไปที่มาว่าปี65เนี้ยเราก็เลยได้มีการเพิ่มประเภทรางวัลให้มันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาของรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนะครับครับก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องยากมากและเรื่องเข้าใจที่ต้องทำความเข้าใจว่าองค์กรแต่ละองค์กรบางทีก็อาจจะคิดว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างที่จะทำงานยากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชนแต่จริงๆแล้วองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ในองค์กรในงานของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับใช่ครับนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดระบบงานให้เป็นอย่างไรครับให้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีมิติด้านสิทธิมนุษยชนใดๆในบริบทงานที่เราทำครับเป็นบริษัทเป็นห้างร้านเป็นองค์กรเล็กๆก็ได้อันนี้อาจารย์อุดมต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนในทางวิชาการก็ดีหรือว่าในทางสังคมที่มันเป็น ที่เห็นชัดอะครับที่เป็นตัวอย่างได้เนี่ยครับลองยกตัวอย่างนิดนึงครับอาจารย์ครับเสียงอาจารย์หายครับครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชี้ชาญนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอน้องเอ็นนะครับแล้วก็พี่ชวัฒน์แล้วก็ผู้ดูทุกท่านนะครับครับก็สำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่ใจนะครับว่าการแข่งขันประกวดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชี้ชาญได้แจ้งไปนะครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอีกมิติหนึ่งเพื่อการเผยแพร่นะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ผู้สุดจริงๆแล้วเนี่ยปรับผู้ได้รางวัลฝ่ายสูงสุดก็คือการเอางานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปกระจายนะครับแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมครับผมว่าอันนี้คือเป้าหมายครับสำหรับทางขับเคลื่อนครับองค์กรเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการในการทำงานนะครับซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีภารกิจของตัวเองแต่หลายครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาสำรวจตัวเองครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆแล้วนะครับก็คือตอบสนองนะครับกับผู้มาใช้บริการนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคเอกชนธุรกิจนะครับหรือหน่วยงานนะครับที่เป็นภาคประชาสังคมก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่นะครับหัวใจสำคัญก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยนะครับยึดโยงนะครับเป
้าหมายสูงสุดคืออะไรนะครับแน่นอนนะครับหลายคนบอกถ้าทางธุรกิจเนี่ยอาจจะมองในแง่ที่เป็นเรื่องของครับเรื่องของกำไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับก็ต้องยึดถือเอาประโยชน์นะครับที่นะครับผู้บริโภคนะจะต้องได้รับด้วยกันนั้นกลไกในการทำงานนะครับกว่าจะมาได้เป็นของชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลไกในการจ้างงานใช่ไหมครับครับกลไกในการที่จะนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนสังคมมีหลายมิติมากในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญนำเรียนไปนะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องทำงานรับใช้ประชาชนอันนี้ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่านะครับกลไกในการเอามาประเมินการทำงานนะครับที่อาจจะขาดมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยได้เริ่มนะครับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานหันกลับมาสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันนะรางวัลอาจจะไม่ใช่เป็นการเอาชนะนะครับแต่ว่าเป็นการวางเป้าหมายนะครับอย่างมีสูงที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอย่างไรให้ประชาชนนะครับเขาได้เห็นแผนงานนี้ด้วยและเขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับและเขาเป็นส่วนหนึ่งในรางวัลถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมเลยมองว่าทุกๆองค์กรนะครับที่ครับเข้ามาสู่เวทีของการนะครับประเมินนะครับผมเรียกว่าเป็นการประเมินตนเองนะครับแล้วก็มีกลไกในการนะครับขับเคลื่อนนะครับแล้วปีต่อไปยิ่งถ้าหน่วยงานไหนที่ได้รางวัลแล้วยิ่งนะครับเป็นเหมือนนะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ยแสดงว่าคุณได้รับนะครับเครื่องหมายนะเดี๋ยวต้องไม่ลดมาตรฐานนะครับท่านนายอำเภอครับครับอันนี้กับทำให้เป็นแรงกดดันนะครับว่าไม่ได้ละนะครับเราก็ต้องพัฒนานะครับเอ็นดีจะยากขึ้นยากขึ้นใช่ต้องยากขึ้นใหม่นี้ครับต้องไปสกัดเพื่อนๆครับอำเภอหรือหน่วยงานในอำเภอว่านะเรามาใช้แนวทางนี้นะอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ผมก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะครับแล้วอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับแจ้งไปว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับยากครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้ไม้รู้มือไม่อยู่ในที่เขาไม่ขับเคลื่อนไปด้วยกันลำพังท่านนายอำเภอนะครับลำพังท่านผู้ว่านะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนงานต่างๆที่เข้าร่วมนะครับทำเองไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันคงไม่ได้ปรากฏแค่ตัวอักษรและเขียนส่งเท่านั้นนะครับมันหมายถึงกลไกในการทำงานนะครับแล้วก็มันมีตัวชี้วัดเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ก็คงจะนำเรียนได้เผื่อจะมีองค์กรอื่นๆนะครับพี่น้องในจังหวัดพะเยารวมไปถึงในจังหวัดใกล้เคียงนะครับเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่ดีนะเราสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดการทำงานนะครับเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนนะครับอย่างมีเป้าหมายเพื่อนะครับขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนถ้าดูเป็นภาษาง่ายๆหน่อยมีเป้าหมายเพื่อนะครับคุ้มครองสิทธินะครับประชาชนสิทธิ์ของชาวบ้านสิทธิ์ของเพื่อนนะครับของพวกเราอย่างเงี้ยจะง่ายขึ้นก็ต้องชื่นชมนะครับในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับในทางวิชาการผมเองเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะครับก็จะพยายามนะครับเข้าไปมีส่วนนะครับเท่าที่จะนะครับสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าเห็นการขับเคลื่อนนะครับของหลายหน่วยงานเลยนะครับจำวันแรกได้เลยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับถ้าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจริงๆแล้วก็มาชวนนะครับว่ามหาวิทยาลัยนะผมก็ลองดูครับว่าจริงๆแล้วมหาลัยเราเองมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็เราเนี่ยน่าจะเป็นนะครับที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานที่เราเห็นละมีความพร้อมนะครับครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ผมนึกถึงลำดับแรกเนี่ยคือหน่วยงานที่ใกล้ชิดคือท้องถิ่นท้องที่ครับจังหวัดเนี่ยอาจจะดูเป็นกลไกที่ใหญ่นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับว่าจังหวัดเองก็สามารถที่จะประเมินนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้นะครับที่ผมนึกถึงก็คือภาคประชาสังคมเพราะผมกล้าบอกได้เลยว่าจังหวัดพะเยามีความโดดเด่นในด้านนี้ครับคือความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมนะครับแล้วภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับกับท้องถิ่นท้องที่ทำงานร่วมกันมันก็เลยไปเป็นทิศทางที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจนะครับก็เลยนะครับนึกถึงนะครับของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนานะครับและจริงแล้วมีอีกหลายเครือข่ายนะครับเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับเครือข่ายของนะครับสื่อนะครับชุมชนเนี่ยของพี่ชัยวัฒน์นะครับและที่นึกถึงอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราอยากเห็นการทำงานกับท้องที่ด้วยท้องที่นี่หมายถึงนะครับอำเภอนะครับจังหวัดใช่ไหมครับนะครับดังนั้นก็พอดีนะครับได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านนายอำเภอเห็นความตั้งใจนะครับแล้วก็มีโอกาสทำนะครับโอ้ดูแล้วน่าจะขับเคลื่อนได้ง่ายเลยก็เลยนะครับชักชวนกันนะครับอันนี้ก็เลยนะครับทางฝ่ายวิชาการผมเองก็เป็น
เป็นเหมือนลักษณะให้กำลังใจนะครับมากกว่านะครับผมไม่ได้ไปช่วยอะไรมากไปนักนะครับคำนี้ครับผมครับอ่ะเอาแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอก่อนเลยท่านนายอำเภอแม่ใจครับตกใจไหมครับที่ได้รับรางวัลหรือว่ามีรางวัลเยอะแล้วก็ไม่ค่อยตกใจอะไรครับกับรางวัลนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับดีใจหรือว่าภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับเชิญท่านนายอำเภอครับก็คืออย่างนี้นะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ร่วมรายการทั้งท่านธีรยุทธผู้เชี่ยวชาญท่านพิเชวัฒน์นะครับก็ท่านอาจารย์อุดมนะซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองนะครับสอนนิติศาสตร์ปริญญาโทมหาบัณฑิตให้ผมก็ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับแล้วก็มูลนิธิรักพะเยาเนาะแล้วที่สำคัญคือผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามพะเยาทีวีนะครับซึ่งสื่อพะเยานี่ก็ออกข่าวแม่ใจบ่อยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับพีรัตจันทิมานะครับหรือคนที่รู้จักกันส่วนใหญ่ก็คือดามนะครับเขาเมื่อก่อนเขาเรียกปอดามปอดามเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรียกในอำเภอดามจริงๆผมเจอที่ไหนก็เรียกยังไงก็ได้เคยเรียกยังไงผิดถูกไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงคนชื่อดามก็เป็นลูกหลานคนพะเยานะครับก็อย่างนี้นะครับก็ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงโครงการนี้แล้วภาคภูมิใจไหมถามว่าตกใจไหมถามตกใจนี่ไม่ตกใจนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจนะครับก็เริ่มต้นเราไม่ได้คิดว่าการดำเนินการอย่างที่ทางพี่ชัยวัฒน์หรือพะเยาทีวีที่พี่นพพรนะครับจะมาทำงานพื้นที่แม่ใจของเราตลอดแม่ใจเนี่ยเราร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะเหมือนกับมูลนิธิที่สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับก็หลายๆอย่างในทุกมิติผมเคยออกรายการหลายๆรายการแม้กระทั่งของพะเยาทีวีของพี่ชัยวัฒน์ก็เคยออกแล้วนะครับเรื่องหนองเลงซานทุกคนคงจะรู้จักวันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดแต่อันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนในทุกมิติหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะนายอำเภอนะครับซึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราดูแลทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมทุกเรื่องนะครับก็เหมือนกับที่ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านจะบอกเสมอว่าการเป็นนายอำเภอเนี่ยเหมือนกับเป็นนายกในพื้นที่นายกรัฐมนตรีในพื้นที่นั้นนะนะครับหรือว่าบางท่านก็จะบอกว่าเป็นผู้ว่าน้อยนะครับท่านให้เปรียบทางในอำเภอเนี่ยทำไม่ใช่ทำตัวนะครับใหญ่โตแบบนั้นไม่ใช่นะครับให้รับผิดชอบแอเรียเบสในลักษณะอย่างนั้นถึงจะแม้น้ำไหลไฟสว่างอะไรยังไงในอำเภอต้องรับผิดชอบหมดนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราโดยเนื้อแท้นะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอแม่ใจเราดำเนินการกันโดยหลักการมีส่วนร่วมทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เราขับเคลื่อนในทุกมิติเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การพัฒนาต่างๆนะครับผ่านเครือข่ายทุกอย่างทั้ง7ภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคมภาคเอกชนคณะสงฆ์องค์เจ้าส่วนราชการนะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้เราแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเราเดินไปเป็นองค์คาพยพใหญ่นะครับที่ผ่านมาเราถึงขับเคลื่อนแม่ใจมาไกลมากครับครับผมหายไปเลยครับฮัลโหลครับทั้งประเทศนี่มีทั้งหมด878อำเภออำเภอแม่ใจเป็น1ใน18อำเภอนำร่องนะครับที่ตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นที่เราดำเนินการสร้างอะไรกันมากว่าจะปลุกความคิดกว่าจะทำให้ทุกคนหลอมรวมกันเนี่ยยากมากแต่ถามว่ายากมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะในอำเภอที่จะต้องไปขับเคลื่อนทุกส่วนทุกภาคีเครือข่ายถามว่าประเทศไทยนะครับลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็ความขัดแย้งนะครับขัดแย้งนี่คือระดับชาติเราจะเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าคราวนี้ในระดับแอริเบตในพื้นที่เนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยต้องไม่มีในพื้นที่เห็นต่างได้แต่เราไม่ขัดแย้งปลุกพลังความคิดตรงนี้มาโดยราชานะครับมาใช้นะครับโดยปลุกจิตสำนึกเพราะสถาบันชาติรวมจิตใจของคนนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ดำเนินการมาแล้วก็สืบเนื่องพอทางท่านอาจารย์อุดม
นะครับก็โทรมาประสานก็เหมือนเป็นลูกศิษย์นะครับท่านบอกว่าท่านเห็นติดตามงานของผืนไม่ใจมาตลอดท่านอยากจะในเรื่องของตอนแรกก็ไม่ได้คิดการประกวดเนาะอาจารย์เนาะท่านผู้เชี่ยวชาญก็คือบอกว่าอยากจะให้ทางอำเภอเนี่ยจัดหาแล้วก็ปลุกพลังความคิดของคนในกลุ่มนักพุกภาคีเครือข่ายเนี่ยมาร่วมรู้เรื่องของสิทธิหน้าที่ได้ไหมท่านในอำเภอพอมีเวลาไหมอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตอบรับไปทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งได้จะถามว่ากี่วันกี่คืนไม่ได้ถามทั้งสิ้นด้วยความเป็นอาจารย์นะครับเราก็ต้องเคารพนับถือนะครับแล้วก็ผมก็คือเราอ่ะนี่ไอตีนิติศาสตร์โทนิติศาสตร์แล้วก็หลักสูตรกฎหมายปกครองเราเรียนกฎหมายมาทั้งชีวิตเราเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราใจหนึ่งก็คือความเป็นอาจารย์อีกใจหนึ่งก็คือเป็นโอกาสใช้คำนี้เลยนะครับว่าเป็นโอกาสเพราะว่าการที่จะไอผู้เชี่ยวชาญระดับกรมจะมาให้ความรู้เนี่ยมันยากและสำคัญที่สุดคืออำเภอไม่มีงบประมาณผมก็เลยตอบรับทางท่านอาจารย์ไปแบบโดยดุษฎีเลยโดยมีข้อโต้แย้งแล้วดำเนินการทุกอย่างก็เอาคณะกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็กลุ่มคนที่จะปะทะเรื่องของสิทธิก่อนเนี่ยมาพอมาเสร็จป๊อปเจอท่านผู้เชี่ยวชาญธีรยุทธ์นี่โอ้โหนะครับก็ประทับใจท่านนะครับเพราะว่าอย่างที่เกริ่นแต่แรกว่าเป็นทั้งโฆษกเป็นคือถ้าเป็นไม่ใช่แค่นักพูดอ่ะเป็นนักโน้มน้าวนะครับถ้าให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงสิทธิหลังจากนั้นพอเล่าบริบทของอำเภอแม่ใจมาเป็นอย่างไรด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็รู้เลยว่าอำเภอนี้น่าจะเข้ารับการประเมินการประกวดอย่างรางวัลนี้ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะอาจารย์เราจะเอาดีไหมครับท่านผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราอยากจะประกวดอะไรเราก็ทำเป็นแพทเทิร์นของเราอยู่แล้วพอแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะทางอำเภอไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยก็คือเราทำของเราอยู่แล้วนะครับคือที่คุยกับท่านอาจารย์กับท่านผู้เชี่ยวชาญว่าถ้าทำใหม่เนี่ยผมไม่ขอทำนะเพราะตอนนี้เรากำลังเดินหน้าไปในเรื่องเหล่านี้ปทุกบำรุงสุขเนี่ยด้านหลักก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขตามราชโอบายของเสด็จพ่อรอ9นะครับศาสตร์พระราชาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวที่ปฐมราชองค์การจะสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาซึ่งเราน้อมนำมาในการพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่าพอท่านผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยท่านในอำเภอท่านในอำเภอทำอยู่แล้วผมก็เลยสบายใจแล้วผมก็ไปดูหลังจากนั้นผมก็เอาหลักเกณฑ์อะไรต่างๆแล้วอาจารย์อุดมก็เข้ามาช่วยแล้วก็อาจารย์ของคณะนิสสก็มาช่วยแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญนี่ให้กำลังใจตลอดไม่ต้องห่วงนะนายอำเภอโน่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะถ้าส่วนตัวผมเป็นทำผลงานตัวเองเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเราทำของเราได้อยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะเอาคน 30,000 กว่าชีวิต 9,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยทั้งหมดของแม่ใจเนี่ยมาเดินตามเพื่อเอาง่ายๆเพื่อสารฝันเราหรือสารฝันการประกวดอะไรก็แล้วแต่ในความเห็นเนี่ยผมจะไม่แนวนี้อย่างนี้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยอมที่จะอ่ะโอเคหน่วยงานเราเพื่อจะเสนอตัวเข้าประกวดเนี่ยผมเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ครับแล้วสิ่งที่อำเภอแม่ใจขับเครื่องมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยในหลักเกณฑ์อันนี้เอาท่านอาจารย์ครับแสดงว่ารางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลของที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ใจแต่เป็นรางวัลของคน 30,000 คนของอำเภอแม่ใจใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ผมลงกลุ่มไลน์เมื่อวานที่อาจารย์อาจารย์อุดมเนี่ยจริงๆผมรู้เบื้องต้นมาก่อนแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญก็ให้กำลังใจนะครับแล้วพร้อมส่งซิกส่งซิกตั้งแต่ท่านวิษณุเพื่องามรองนายกมาประชุมท่านรัฐมนตรีมาประชุมจะบอกความเคลื่อนไหวแล้วผมก็พอจะรู้แนวตอนที่ซูมระบบจริงๆอ่ะท่านผู้เชี่ยวชาญต้องมาเป็นประเมินผมด้วยแต่ท่านไม่ยอมมาประเมินท่านบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเส้นอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็มีท่านอธิบดีแล้วก็กรรมการที่เป็นคุณวุฒิอีก 4-5 ท่านแล้วน่าโหดมากเลยนะ พี่ชัยวัฒน์กับอาจารย์อุดมผมเห็นแล้วไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่ง่ายครับแต่พอเราพรีเซนต์แบบว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปดีเด่นดีอะไรยังไงเราเพียงแต่นำเสนอสิ่งที่เราทำนะครับของเราอยู่แล้วเนี่ยให้ท่านเห็นภาพพอคำถามแรกกรรมการหน้าโหดนะท่านนั้นนะครับด้วยความเคารพหน้าโหดจริงๆ ท่านก็บอกว่าบอกโอ้ขอบคุณมากครับนายอำเภอแม่ใจแล้วก็ทีมงานฟังท่านจบแล้วเนี่ยประมาณ 30-40 นาทีไม่รู้จะถามอะไรแล้วครับ เพราะว่า
มันเข้าเป็นไปตามเกณฑ์หมดแล้วโอ้พูดอย่างนี้เราก็ดีใจนะดีใจแต่ที่ผมทำมาผมก็ทำการบ้านนะครับท่านไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่ง่ายแต่เราทำการบ้านเพราะเรารู้ว่าระดับอธิบดีที่จะมาประเมินเรามีกองเชียร์ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านอาจารย์อุดมเราเป็นลูกศิษย์ก็ไม่ให้ผิดหวังและสำคัญคือที่แม่ใจเนี่ยเราคุยกันว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเราตั้งใจแล้วก็เรามุ่งมีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่ชัดเจนรางวัลเป็นเพียงองค์ประกอบแต่สำคัญคือถ้าเราทำแล้วเราควรจะทำให้มีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็หลังจากนั้นกรรมการก็ถามไปไปถามทุกคำถามแล้วเขาก็เอาผู้มีส่วนได้เสียมาแล้วก็เชิญนายอำเภอออกผมไม่ได้มีเตรียมอะไรกันเลยเขาก็บอกโอ้สุดท้ายผมก็พอจะรู้แล้วว่าโอเคท่านประทับใจเรานะครับแล้วก็อำเภอเราในการขับเคลื่อนแล้วก็ที่ผมลงกลุ่มไลน์นะครับที่พี่ทุกท่านครับก็คือผมบอกเลยพออาจารย์อุดมประกาศผมก็ไม่ได้เอาลงเพราะว่ามันยังไม่เห็นทางการแต่พอก็มีเพื่อนผู้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีกลุ่มไลน์เขาก็เอาลงก็แสดงความยินดีแสดงความยินดีแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอาลงเป็นทางการแล้วก็ผมบอกอย่างนี้เลยว่ารางวัลดีเด่นเนี่ยที่ได้รับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอแม่ใจครับทั้งส่วนราชการผมนำโดยคณะสงฆ์ก่อนคณะสงฆ์นะครับส่วนราชการกิ่งกาชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงคือคณะครูภาคการศึกษาภาควิชาการที่ช่วยเราแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคทุกภาคีเครือข่ายที่ผมนำเรียนไปอันนี้เราช่วยกันเพราะเวลาในแบบประเมินเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนายอำเภอต้องทำหนึ่งสองสามอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างไม่ง่ายเรื่องไม่ง่ายเรื่องคุ้มครองสิทธิ์อย่างเช่นเรื่องของกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูแลเขายังไงแล้วกลุ่มที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเรามีวิธีการยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ผมบอกในทุกท่านเลยว่าภาควันนี้มันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับซึ่งแม่ใจเราอย่างทุกท่านทราบนะครับเราดำเนินการภายใต้แนวคิดก็คือรักแม่ใจสร้างแม่ใจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคำคำนี้ก็หลังจากผมมาลงไปโอ้มีคนเหมือนกับเขาก็ดีใจนะดีใจกับอำเภอดีใจกับทุกภาคีเครือข่ายเพราะฉะนั้นผมประกาศวันนี้ได้เลยแล้วก็ลงทุกกลุ่มในพื้นที่อำเภอเป็นความภาครางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอแม่ใจครับครับท่านนายอำเภอคงจะลงสมัครส.ส.สมัยหน้าได้สบายใจแล้วครับ ไปที่ น้องเอมก็แล้วกันนะครับพิสิทธิ์ครับเรื่องของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นภาคประชาสังคมทำงานมาหลายสิบปีต่อเนื่องมาหลายรุ่นวันนี้น้องเอมจะมีอะไรภาคภูมิใจเป็นพิเศษครับกับรางวัลนี้แล้วก็มีความยากง่ายยังไงครับเกี่ยวกับรางวัลนี้ครับเชิญน้องเอมครับก็สวัสดีครับอภิสิทธิ์ชำนาญญาครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาก็เป็นคนทำข้อมูลในการส่งประกวดนี้ด้วยเหมือนกันครับก็พูดถึงความภาคภูมิใจก็ค่อนข้างมีความภาคภูมิใจครับเพราะอย่างที่บอกว่ามูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนามาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริงนะครับเราก็มีการดำเนินงานมาหลายแต่หลายคนอาจจะรู้จักกับพี่แก๊สที่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็มีการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเรื่องของสิทธิของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการทำเกษตรนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นผลงานที่ประจักษ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาเองครับในการที่เรามาประกวดนะครับที่จริงเราต้องพูดตรงๆว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดที่จะเข้าประกวดนะครับพอดีว่าเรามีโอกาสเข้าไปเวทีที่อาจารย์อุดมได้ร่วมกับกลุ่มผู้ครองสิทธิ์เชิญเราเข้าไปเกี่ยวกับเวทีประเมินสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยาครับเป็นการวางรถแมพวางแผนงานระดับจังหวัดแล้วก็เข้าไปร่วมแล้วก็ไปเห็นทิศทางเกี่ยวกับการที่จังหวัดพะเยาจะพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับสิทธิของมนุษยชนในจังหวัดพะเยาครับแล้วก็เราก็ได้มีการกลับมาคุยกันในทีมว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้อย่างเช่นงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเองหรืองานเกี่ยวกับการ
ด้านเด็กและเยาวชนนะครับที่มีการช่วยเด็กด้อยโอกาสหรือส่งเสริมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็กด้วยเหมือนกันพอเราคุยกันได้ไม่นานครับทางท่านผู้เชี่ยวชาญก็พาทีมครับมาเที่ยวที่มูลนิธิครับเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากเดิมเราอาจจะคิดว่าเราขับเคลื่อนแค่ประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักหรือว่างานเด็กและเยาวชนแต่พอเราเชิญแกนนำรุ่นเก่าอย่างเช่นพี่ขออนุญาตเอ่ยครับพี่พาบรรยายครับมานั่งคุยกันเราก็สามารถขยายประเด็นได้ถึงว่าเมื่อก่อนเขามีการทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นในมิติของการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาครับเราก็เลยคิดว่างานของเราในการขับเคลื่อนนะมันเป็นงานที่คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนได้อย่างมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายครับเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาส่งประกวดดูหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเองมีการติดต่อมาเหมือนกันมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับบอกว่านี่มีงานมีการประกวดแบบนี้แล้วลองส่งดูซิเพราะว่าหน่วยงานเราก็มีการขับเคลื่อนงานรูปแบบเดียวกันเราก็เลยพยายามที่เอาเกณฑ์ที่ประกวดนะครับมาจับกับงานของเราซึ่งที่เราเขียนข้อมูลไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับซึ่งเราเป็นเหมือนกับตัวประสานงานระดับจังหวัดแล้วก็ทำงานเชื่อมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอกพ.3กับทางสำนักนายกนะครับก็มีอยู่21องค์กรแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนแต่ก็ยังมีการขับเคลื่อนงานในจังหวัดพะเยาครับก็จะเป็นมิติที่เราคอยคุ้มครองสิทธิ์อย่างที่บอกว่างานของมูลนิธิอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เชิงกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะอย่างงานคุ้มครองผู้บริโภคเองเราก็จะรับเรื่องร้องเรียนครับก็ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อสินค้าไม่ตรงปกหรือการถูกโกงจากการธุรกรรมจากสถาบันการเงินต่างๆเราก็จะลงไปคุ้มครองสิทธิ์เขาให้คำแนะนำตลอดจนการแก้ไขปัญหาจนเขาสามารถได้รับการแก้ไขปัญหาได้ในปลายทางครับหรือแม้กระทั่งด้านงานเด็กและเยาวชนที่ทางมูลนิธิทำก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับช่วยคนที่ออกการศึกษาหรือออกนอกระบบก่อนที่กำหนดนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับให้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆเอาเด็กมาอบรมให้จัดให้มีครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ต่างๆในทั้ง9อำเภอครับแล้วก็ไปหนุนเสริมให้เด็กสามารถเกิดความภาคภูมิใจในการที่จะมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามเอาเรื่องงานขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิ์มาจับแล้วก็ส่งเข้าประกวดนะครับเพราะคิดว่าการทำงานเราค่อนข้างจะมีความชัดเจนในจังหวัดพะเยามีภาคีเครือข่ายที่หนุนเสริมกันอย่างชัดเจนทางภาคประชาสังคมเองแล้วก็เชื่อมการทำงานกับทางเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยถ้าในระดับนโยบายก็จะมีการเชื่อมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องรถนักเรียนที่ปลอดภัยกับทางศูนย์ถนนจังหวัดการที่จะไปคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในด้านอื่นๆด้วยในระดับจังหวัดการทำเรื่องยาเล่หรือการจำหน่ายยาที่ไม่ปลอดภัยในร้านชำที่เกิดผลกระทบต่อตัวของผู้บริโภคซึ่งก็มีการพัฒนาข้อเสนอแล้วก็ทำงานร่วมกับทางหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็เลยเอามาประมวลผลแล้วก็เอามาประกวดตามเกณฑ์ที่ทางกรมได้กำหนดมาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการดำเนินงานแล้วก็ประกวดไปครับพี่ครับขอบคุณคุณเอ็มนะครับมองทั้งสองท่านนะครับสององค์กรจริงๆมีอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับของพะเยาเราก็จะมีสู่ 3-4 รางวัลนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับทั้ง2องค์กรหรือ4องค์กรที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีความโดดเด่นหรือว่าความแตกต่างหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดทำให้ได้รับรางวัลนี้นะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่ใจ
นะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมครับเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญท่านโฆษกครับเปิดไมค์นิดนึงครับผมเมื่อกี้ผมปิดไว้ครับโอเคครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับได้ยินไหมฮะโอเคก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบเนี่ยมันจะมีเป็นประเภทนะครับเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐนะฮะหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งตัวธุรกิจเอกชนเราก็จะแบ่งซอยเป็น SML นะครับแล้วก็วิสาหกิจเพื่อชุมชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ที่มีความเหมือนและความต่างกันในบางประเด็นนะครับที่บริบทของแต่ละองค์กรนะครับในการทำงานอย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐนี่หลักๆเลยเราจะมองอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมเกริ่นเมื่อสักครู่ว่าโอเคฮะหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะทำงานที่ด้วยบทบาทหน้าที่ดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ทำยังไงที่หน่วยงานภาครัฐนะครับจะได้คิดในเรื่องของประเด็นการจัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมโดยเอาทุกภาคีเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกสำคัญก็คือว่ามันต้องเป็นทีมอย่างเช่นของจังหวัดอย่างเงี้ยฮะจังหวัดเนี่ยเราต้องดูภาพทั้งจังหวัดนะครับไม่ได้ดูตัวผู้ว่านะเราดูภาพทั้งจังหวัดนะครับว่าตั้งแต่ตัวแผนจังหวัดยุทธศาสตร์องค์กรของจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปสู่พื้นที่ชุมชนมีการผ่องถ่ายนโยบายแล้วก็มีการทำงานกันอย่างไรนะครับแล้วมีการจัดการการแก้ปัญหาอย่างไรนะในวิธีการประเมินเนี่ยหลักๆเลยเราจะมีตั้งแต่ชั้นแรกก็คือชั้นเอกสารนะครับทุกองค์กรจะเสนอเอกสารส่งไปเหมือนกันนะใบสมัครพูดง่ายๆฮะว่าท่านทำอะไรยังไงมีนโยบายอะไรยังไงนะครับแล้วก็แนบอะไรไปให้ดูนะทีมงานกรรมการเขาก็จะประเมินเอกสารเบื้องต้นก่อนว่าเข้าเกณฑ์ที่วางไว้ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะผ่านมาด่านรอบสองนะครับพอด่านรอบสองเนี่ยเราเรียกว่าด่านไซต์วิสิตซึ่งจริงๆแล้วมันต้องลงไปพื้นที่แต่ด้วยปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆหลายอย่างก็ปี2ปีนี้ก็เลยเป็นการออนไลน์นะครับซึ่งในการไซต์วิสิตเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทางหน่วยงานหรือองค์กรต้องพรีเซนต์เป็นภาพความเชื่อมโยงให้เห็นรวมไปถึงเอาโปรเจกต์สำคัญที่เราคิดว่าเป็นโปรเจกต์เด่นของแต่ละหน่วยมาเล่าให้กรรมการฟังขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เชื่อสิ่งที่ท่านเล่าทั้งหมดเราก็ย้อนกลับไปหาสเตคโฮลเดอร์นะครับในภาพของความร่วมมือนะครับนะซึ่งแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรนะครับมันก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งต่างกันอย่างเช่นของที่แม่ใจนี่พูดคือกรรมการพูดคือหลังนั้นหลังจากนั้นเราจะมาให้คะแนนกันอีกทีแล้วก็มาประชุมกันเพื่อจะเซตระดับนะครับกรรมการพูดเป็นเสียงเดียวกันครับต้องชื่นชมนะว่าอยากจะให้นายอำเภอเป็นแบบนายอำเภอแม่ใจนะมีการลงพื้นที่และก็เอาชาวบ้านมาร่วมเป็นทีมงานทำงานอย่างจริงจังนะไม่ใช่วางแผนแล้วก็ปล่อยให้ใครก็ตามทำไปแล้วตัวเองไม่ได้ลงไปติดตามประมวลผลเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าอยากให้นายอำเภอทุกคนเป็นแบบนายอำเภอแม่ใจครับผมได้ยินผมก็โอเคชื่นใจนะชื่นใจแทนท่านนายอำเภอแล้วก็พี่น้องชาวแม่ใจนะครับนะจุดเด่นของพะเยานะครับหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางระบบในการวิเคราะห์แล้วก็จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสารทุกข์สุขดิบพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่ในส่วนของตัวจังหวัดนะฮะของอำเภอคงไม่ต้องพูดถึงนะในอำเภอท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องของความโดดเด่นหลายๆอย่างที่เป็นจุดประกายให้กรรมการหลายๆคนนะครับหยิบประเด็นของแม่ใจเนี่ยเอาไปบอกต่อในหน่วยอื่นด้วยนะครับตัวมูลที่พะเยาเพื่อการพัฒนาเนี่ยอย่างที่ทางน้องพูดมาเมื่อสักครู่นี้คือพะเยาเพื่อการพัฒนาเนี่ยผมได้ยินมานานและมีโอกาสตั้งแต่สมัยรุ่นพี่แจ๊ดใช่ไหมครับรุ่นแรกๆเลยนะฮะนั่นฮะตั้งแต่ทำในเรื่อง HIV/AIDS ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผมก็ได้ยินมูลที่พะเยาเพื่อการพัฒนาทำงานเรื่องนี้มานะครับแล้วก็มีการแตกประเด็นหลายอย่างยังของมูลที่พะเยาเพื่อการพัฒนาสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่า1 นะฮะ
มูลที่มีการเซตประเด็นปัญหาในกลุ่มสิทธิ์แต่ละด้านแล้วใช้ทีมในการทำงานซึ่งเป็นทีมภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมทำงานเหมือนกับเราเห็นพะเยาเพื่อการมาเป็นเหมือนเซ็นเตอร์พอยต์นะครับในการเอาประเด็นสิทธิมนุษยชนในบริบทของภาคประชาสังคมมาช่วยกันดูแลแล้วทำงานเป็นทีมอันนี้คือจุดแข็งสำคัญนะครับแล้วมันก็เป็นตัวจุดประกายสำคัญว่าจังหวัดเล็กๆนะฮะพะเยาเราอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนจังหวัดอื่นที่มีภาคอุตสาหกรรมต่างๆแต่เราเห็นว่าบริบทในงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นะครับนะซึ่งเอาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งในการจัดการแก้ปัญหาแล้วมันทำจริงแล้วทำให้เห็นนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเด่นของพะเยานะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่พะเยาเองนะครับอย่างที่อาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็ทุกท่านทราบว่ากรมพยายามให้พะเยาเป็นจังหวัดนำร่องเมื่อตั้งแต่ปี63นะครับในการเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ10รวม10จังหวัดทั่วประเทศนะฮะแต่ด้วยโควิดมาการเดินงานมาอาจจะลำบากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าพะเยาเขาไม่ได้ย่อท้อนะฮะก็พยายามที่จะเอาตัววิกฤตให้เป็นโอกาสหลายๆส่วนนะครับจากการที่มีเวทีถอดแบบเนี่ยผมได้นำเสนอนะฮะโมเดลของพะเยาเสนอประเด็นปัญหาของพะเยาอย่างหนองเล็งทรายของท่านนายอำเภอเนี่ยผมนำเรียนท่านรัฐมนตรีปรบมือเลยนะฮะอันนี้คือนั่งคุยกันนะฮะว่าประเด็นในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนะเรื่องฝุ่นเรื่องไฟป่าเรื่องสิทธิที่ทำกินไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะในท่านรัฐมนตรีบอกโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะท่านถามผมว่าเรื่องสำคัญของพะเยามันมีอะไรเด่นท่านถึงไปถอดที่พะเยาผมก็เล่าให้ฟังแกปกมือปกเยี่ยมมากเยี่ยมมากพะเยาเยี่ยมมากนะตอนนั้นท่านยังไม่รู้หรอกว่ามีใครส่งเข้าประกวดองค์กรต้นแบบพอเข้าสู่ที่ประชุมก็เห็นว่าพะเยามีหน่วยนั้นหน่วยนี้โอ้โหนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าจากการที่ไปคุยกับทีมงานของพะเยานะครับทุกภาคส่วนนะล่ะแล้วมันนำมาสู่การวิเคราะห์ตัวแบบส่วนหนึ่งแล้วเป็นอานิสงส์เป็นอานิสงส์จริงครับว่ากลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดอำเภอนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญภาคประชาสังคมต้องเข้ามาเสริมซึ่งเป็นต้นทุนที่พะเยามีนะแต่ละจังหวัดไม่ควรมองต้นทุนเดิมไม่ควรที่จะไปสร้างอะไรใหม่คือเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับมาต่อจิ๊กซอถ้ามันจำเป็นจะต้องสร้างใหม่ค่อยสร้างแต่ให้คุณกลับมาดูทรัพยากรเดิมที่มีอยู่นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องหนึ่งต้องเรียนว่าเราได้นำเรียนเรื่องของกลไกที่เป็นกลไกสำคัญก็คือกลไกขับเคลื่อนงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดเป็นการเฉพาะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยกรรมการเห็นชอบที่จะให้มีการตั้งอนุขับเคลื่อนงานจังหวัดไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะทั่วประเทศเลยครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะมาช่วยให้แต่ละจังหวัดนะครับได้จากทั้งตัวแบบของพะเยาเองก็ดีนะครับแล้วก็การทำงานของตัวเองนะครับเอาไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเป็นมรรคเป็นผลนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากพะเยานะครับนะจุดเด่นมีเยอะแยะนะครับผมพูดไปคงต้องใหทุกท่านสัมผัสเองว่าพะเยามีอะไรดีมีอะไรที่จะต้องพัฒนานะครับท่านที่รับฟังรับชมอยู่น่าจะเข้าใจบริบทของพะเยาเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทีมพะเยานะครับครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญครับมาที่อาจารย์อุดมครับในฐานะที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดและเรื่องสิทธิมนุษยชนมันสำคัญอย่างไรครับแล้วมันเป็นตัวชี้วัดอะไรสำหรับชาวจังหวัดพะเยาแล้วชาวจังหวัดพะเยาจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าตอนนี้พะเยาในหลายองค์กรก็พยายามจะไปรับรางวัลระดับประเทศแต่ว่าคนพะเยาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ครับครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับรางวัลเหล่านี้จะไม่มีคุณค่าใดๆเลยถ้าหากว่าประชาชนเขาไม่ได้เห็นว่ามันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปครับรางวัลก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับหรือคำชื่นชมนะครับ
คนภายนอกแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ชื่นชมด้วยแต่ผมกลับมองว่านะครับในกรณีของนะครับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นกลับด้านกันนะครับมันคือนะครับเครื่องหมายที่จะย้ำเตือนให้หน่วยงานต่างๆนะครับทั้งที่นะครับได้รับรางวัลแล้วหรือไม่ได้รับรางวัลเนี่ยหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วเราทำไปบนพื้นฐานเป้าหมายอะไรกันแน่บทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กรนะครับตำแหน่งหน้าที่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมันมาด้วยความรับผิดชอบถ้านะครับเรามองว่านะครับคำถามที่ใช่ว่าก็คือเอ๊ะมันแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับประชาชนยังไงบ้างรางวัลนี้นะครับผมจะถามง่ายๆเลยนะมีประเด็นใดบ้างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไม่ว่านะครับจะเป็นองค์กรหน่วยงานรัฐเอกชนภาคการศึกษานะครับหรือสื่ออย่างที่ชัยวัฒน์หรือแม้แต่นะครับชาวบ้านที่อยู่มีบ้านติดกันทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิแต่นั่นหมายถึงสิทธิของตัวเองครับแต่มันยังมีสิทธิของคนอื่นและยังมีสิทธิของชุมชนสังคมนะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่นะครับที่ผมคิดว่าภาคการศึกษานะครับที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือบางทีเราพูดภาษาที่มันยากให้มันยากขึ้นอีกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันง่ายขึ้นนั้นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับแล้วเราก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับไม่กี่คำหรอกครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำให้จังหวัดพะเยานะครับและไม่ใช่แค่พะเยาครับผมว่าสิ่งที่นะครับกรมพยายามทำนะครับคือการนะครับเคลื่อนนะครับอย่างเป็นองคพยพนะครับโดยที่นะครับมีทั้งแผนงานมีการทั้งนะบูรณาการกับนะครับกรมกระทรวงนะครับหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ในระดับประเทศนะครับเมื่อกี้คำถามคือในจังหวัดพะเยาได้อะไรแต่แน่นอนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสิทธินะครับของนะครับของพวกเราเองนะครับที่เราหวยหาเองนะครับเราก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องนะครับปกป้องสิทธิของคนอื่นด้วยที่สำคัญคือกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครับพลิกโฉมนะครับต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้การพัฒนานะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราละทิ้งในเรื่องของครับหลักในเรื่องของการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิที่จำเป็นนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมอะไรอย่างนี้นะอื่นอีกนะครับนั้นสิทธินะครับต่างๆที่เราเจอเนี่ยครับเราก็จะพบเลยว่าบางครั้งเราต้องการให้หน่วยงานที่มีที่เนี่ยนะครับเขาปฏิบัติกับเรานะครับดังนั้นมันก็จะมีกลไกในการที่มามีตัวชี้วัดซึ่งผมเห็นตัวชี้วัดแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วทำให้นะครับองค์กรต่างๆที่ท่านนายอำเภอบอกครับท่านนายอำเภออ่านปุ๊บเห็นเลยก็อันนี้เราทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่เคยจัดกรุ๊ปจัดระบบใช่ไหมน้องเอ็มก็เหมือนกันนะครับนะครับบางทีอ๋อนี่เหรอแล้วเราจะเห็นบางจุดนะครับว่าเออเรายังพร่องถ้าเราเติมตรงนี้นะโอ้มันจะดีขึ้นเลยผมว่านี่ครับคืออานิสงส์ครับและนะครับมันดีขึ้นเลยไม่ได้ดีกับองค์กรนั้นนะครับดีกับผู้ที่จะมาใช้บริการดีกับประชาชนดีกับเครือข่ายนะครับอย่างผมเองครับเมื่อหันกลับมาดูเราก็จะพบเหมือนกันว่าในภาคการศึกษาเราก็เหมือนกับว่าเออเรารู้หมดละเราทำหมดละแต่เราก็จะเห็นบางอย่างมันพร่องไปเราก็ต้องมาเตรียมนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบนะครับและเป้าหมายนะครับของผมเองนะครับและก็ของภาคการศึกษาครับซึ่งตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีกับท่านผู้บริหารทั้งหมดนะครับสิ่งที่เรายึดโยงก็คือปัญญาความเข้มแข็งของชุมชนถ้าถามผมคือต่อให้ผมไม่ได้รางวัล นะครับไม่ได้ยื่นเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยนั่นคือความภาคภูมิใจครับที่เห็นการขับเคลื่อนของจังหวัดพะเยามากกว่าครับดังนั้นเราจะดีใจมากเลยถ้าเราเห็นภาคีคือข่ายของเราครับได้นะครับไปถึงเป้าหมายและจะสามารถรักษาเป้าหมายนั้นและที่สำคัญจะชักชวนเพื่อนนะครับในเครือข่ายอื่นนะครับเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นรางวัลนี้ไม่มีคุณค่าถ้าหากว่านะครับไม่ได้นำมานะครับยึดถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติดังนั้นโครงการต่างๆผมเชื่อว่าครับท่านนายอำเภอก็จะนึกต่อละเออเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทำโครงการนี้เอ้ยมันต้องเสมอภาคเท่าเทียมนะเออมันจะเลือกปฏิบัติไม่ได้นะน้องเอ็มก็เลยบอกเฮ้ยมิติเนี่ยมิติด้านผู้หญิงเนี่ยมิติด้านแรงงานเนี่ยแรงงานนอกระบบเอ๊ะตรงนี้เราหายไปนะเราจะได้เติมไหมจะได้ครบหมดไหมมันจะกลายเป็นเครื่องมือครับที่ย้ำเตือนฮะให้หน่วยงานต่างๆนะครับได้หันกลับมามองการทำงานครับแล้วผมนะครับต้องขอบคุณเลยครับท่านผู้เชี่ยวชาญทางกรมนะครับที่เลือกจังหวัดพะเยาเพราะผมว่าโอกาสน้อยมากครับถ้าคนไม่รักพะเยาจริงนะไม่มาหรอกครับถามว่าทำไมครับลงเครื่องบินที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลา2ชั่วโมงค่า
ามหัวข้ามดอยอะไรมาไม่มาครับมาเชียงรายก็เป็น2ชั่วโมงเหมือนกันครับเราเองเนี่ยอยู่นะครับในจังหวัดที่ว่าอยู่ศูนย์กลางการบินนะครับคือรอบๆบ้านเราเลยครับเขามีสนามบินหมดอ่ะถ้าไม่มีใจจริงไม่ถอมาหาพะเยานะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับวิเคราะห์นะครับผมก็เห็นเหมือนกันเลยครับว่าสิ่งที่เป็นต้นทุนที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้จังหวัดพะเยาสามารถขับเคลื่อนได้นอกเหนือจากนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับวิถีชีวิตต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาสังคมครับผมว่านะอันนี้สำคัญแล้วก็มีสื่อครับอันนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะครับจังหวัดอื่นเนี่ยว่าจะต้องอิจฉานะครับที่เรามีแบบพะเยาทีวีอย่างนี้ในการที่จะสื่อนะครับแบบชุมชนไม่ใช่มิติเดียวนะครับถ้าหากว่าท่านผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสดูน่าก็คงได้ขับเคลื่อนงานกับทางพี่ชัยวัฒน์มาเนี่ยในระยะหนึ่งจะเห็นเลยว่าบทบาทของสื่อนะครับที่จะก่อติดประเด็นของชุมชนนะครับมีน้อยมากดังนั้นก็ต้องเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งครับในการที่จะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าขาดแบบพะเยาทีวีหรือขาดแบบนะครับภาคประชาสังคมหรือขาดแบบนะครับท้องถิ่นท้องที่นะครับที่เป็นคนพะเยาครับแล้วก็นะครับการทำงานเชื่อมประสานกันก็ผมรู้สึกดีใจนะครับในสิ่งนี้นะครับที่เห็นความการขับเคลื่อนแบบนี้ครับผมครับครับขอบคุณอาจารย์อุดมครับไปที่น้องเอ็มครับพอได้รับรางวัลแล้วกดดันไหมแล้วก็มีอะไรที่ท้าทายอยากทำอะไรต่อของมูลนิธิพะเยาครับเราจะรับรางวัลแล้วครับความท้าทายต่อไปเราอยากจะขยับขึ้นเป็นระดับดีเด่นนะครับอำเภอเราคิดว่าในปีนี้เราลองละเราเห็นจุดดีจุดอ่อนของเราต่อไปในปี6เราต้องพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งแล้ว สามพัฒนาตัวองค์กรให้กลายเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นได้อันนั้นคือความท้าทายของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาในลำดับต่อไปครับครับไปที่ท่านนายอำเภอพิรัตครับมีอะไรท้าทายมีอะไรที่จะต่อจากนี้ไปอีกโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนสังคมอำเภอแม่ใจกำลังรอท่านนายอำเภอก็อย่างนี้นะครับอยากจะนำเรียนว่าถามว่าความท้าทายความท้าทายของมันคือระดับดีเด่นครับครั้งแรกครั้งเดียวเหมือนฟุตบอลอ่ะเป็นแชมป์เลยเนี่ยโหมาได้ยังไงพอมาได้ยังไงเราก็โอเคเราปีหน้านะครับแล้วก็พอเป็นแชมป์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์นี่ก็ยากแล้วนะครับการรักษาแชมป์ไม่ยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นในการลักษณะระดับดีเด่นคือเริ่มต้นดีเด่นเลยเดี๋ยวโหมันถ้าเริ่มต้นระดับที่เหมือนดีเนี่ยเรายังอยากโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เกิดความท้าทายก็คือว่าในเมื่อทางกรมพหุสิทธิ์มองถึงความสำคัญแล้วก็อย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้นำเรียนเมื่อกี้นะครับว่าทางคณะกรรมการก็พูดถึงอำเภอแม่ใจแล้วกล่าวชื่นชมก็ต้องกล่าวขอบคุณผ่านไปยังคณะกรรมการนะครับก็คือในสิ่งที่เราทำทั้งหมดก็คือผมขออนุญาตไปเพิ่มประเด็นที่ทางอาจารย์อุดมพูดเมื่อกี้ก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าถามว่าประกวดแล้วได้อะไรได้แค่ถ้วยรางวัลแล้วไปรับแล้วก็ถ่ายรูปยิ้มยิ้มยิ้มแล้วมาติดข้างฝาใช่ไหมอันนั้นน่ะแน่นอนละอันนั้นมันต้องได้แน่นอนแต่สิ่งที่ได้มากกว่าก็คืออย่างที่อาจารย์อุดมว่าเมื่อกี้ของผมเนี่ยที่ผมมาดีเด็ดเนี่ยขอขยายความพอมีเวลานะครับสั้นๆก็คือมีสองมิติมิติแรกก็คือทั้งอำเภอทั้งอำเภอเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชาตินะครับขอใช้คำว่าอย่างนี้นะครับมนุษยชาติจะได้รับก็คือการบริการทุกระดับประทับใจถูกต้องไหมครับเพราะว่าไม่ต้องเลือกดีมีจนเหมือนกับไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆได้รับการบริการเหมือนกันทางอำเภอมีสำนักทะเบียนที่คนแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายแจ้งอะไรก็มาทะเบียนหมดตั้งแต่เกิดจนตายถูกครับถ้าเราให้สิทธิขั้นพื้นฐานที่บริการทุกระดับไม่ต้องคนนั้นเป็นข้าราชการเป็นลูกคนมีตังค์รู้จักกันนู่นนี่ใครก็มานะครับก็เข้าช่อง15นาทีเหมือนกันรอ15นาทีนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางกลุ่มพิการเราก็แยกกลุ่มให้อันเนี้ยเป็นมาตรฐานเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับเห็นไหมครับถ้าเราได้รับการคุ้มสิทธิ์หน่วยงานมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้หน่วยงานก็ต้องไปพัฒนาสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นประชาชนได้รับแน่นอนถ้าได้รับมาตรฐานถึงพออันง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อำเภอแม่ใจเราพัฒนาระบบตั้งแต่เราได้รับคัดเลือกของจังหวัดพะเยาเป็นอำเภอคุณธรรมครับนะครับโดย
ป็นต้นแบบของจังหวัดพะเยาได้ไปรับเดี๋ยวจะไปรับรางวัลที่ดนตรีนะครับอันนี้ของสำนักวัฒนธรรมแล้วอีกอันเราก็คือสำนักทะเบียนอย่างที่ผมนำเรียนก็คือ GEEC ก็คือศูนย์ราชการสะดวกใครมาเหมือนกันหมดอันนี้เราจนได้รับรางวัลมาตรฐานแล้วก็อีกอันนึงคือศูนย์ดำรงธรรมที่เป็นเกณฑ์ที่คุ้มครองสิทธิ์บอกว่าต้องเป็นเกณฑ์ที่สำคัญเพราะว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้รับการแก้ไขมันจะเยียวยาในขวนในส่วนของจิตใจผู้ได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนก็คือในศูนย์ดำรงธรรมของเราเนี่ยเราใช้นวัตกรรมเข้ามานะครับคนเดือดร้อนไม่จำต้อง walk in มาหาเราผ่านกลุ่มแอปกลุ่ม LINE นะครับแทน QR code แล้วก็มีอะไรปรึกษาเราได้ตลอดเราให้ข้อมูลแล้วก็หลังจากร้องเรียนบางทีคู่กรณีต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาปะทะกันมาทะเลาะกันให้เสียเวลานะครับคุยกันผ่านแอปผ่านอะไรเราจะเป็นสื่อกลางให้แล้วก็หลังจากเขามาร้องเรียนเรื่องนี้เราก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อก่อนเนี่ยทางคนอื่นต้องมาตามเรานะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ครับพอ7วันครอบเราพิมพ์บอกเลยอยู่ระหว่างอย่างนี้อย่างนี้เพราะบางทีอำเภอไม่ได้เบ็ดเสร็จทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องที่ดินโดยเฉพาะปัญหาที่เราเจอคือเรื่องที่ดินเราก็จะส่งให้สำนักงานที่ดินสาขาแม่ใจของพะเยาดูแลเขาก็จะตอบมาเราก็จะตามให้อย่างเงี้ยจนเราได้รับรางวัล GECC นะครับก็ได้เป็น1ใน6อำเภอทั่วประเทศที่ได้รับ2รางวัลนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกของอาจารย์พี่ชัยวัฒน์ก่อนว่าประชาชนได้อะไรได้แน่นอนก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงจะได้รับการบริการเรื่องเรือนนอทางใจอะไรก็ได้รับการบริการอย่างดีดูแลอย่างดีจากฝ่ายปกครองเราอันที่2ก็คือเรามีหมู่บ้านปังปูเลาะผาแดงป่าเมี่ยง50กว่าปีแล้วครับเขาไม่มีไฟ50กว่าปีแล้วครับเขาไม่มีถนนอันนี้เราก็วิถีชีวิตเขาเมื่อก่อนเนี่ยปลูกฝิ่นเวลาเราจะต้องไปดำเนินการแต่ละปีเราต้องไปซุ่มไปนอนแต่เราไม่เคยจับได้เพราะเขาพื้นถิ่นเขาจะรู้เจ้าที่ไปมากได้มากแค่ไหนก็ครับคือตัดฝิ่นตัดอะไรยังไงเผาต่อชาวบ้านไปไหนไม่รู้แล้วเราไม่เคยไปถามว่าถ้าไม่ให้เขาตัดฝิ่นเนี่ยเขาจะทำอะไรกินอันนี้เอาน้อมนำศาสตร์พระราชานะครับคือโครงการพระราชดำริต่างๆเราจะน้อมนำก็คือหลักคิดก็คือว่าเราจะทำยังไงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา3หมู่บ้านเนี่ยเราเริ่มส่งเสริมอาชีพเขามีวิถีชีวิตอะไรที่เขาทำถนัดอยู่แล้วกาแฟเราจะเห็นว่ากาแฟเขาปลูกอยู่แล้วบนดอยพื้นที่สูงเราได้มาตรฐาน800 1,200 นะครับดักระดับนั้นเลยก็พูดถึงว่าบางยี่ห้อไม่ขอเอ่ยเนาะดังๆจากเชียงรายดอยนุ่นดอยนี่อะไรต่างๆจริงๆก็มาซื้อที่ปางภูรอผาแดงป่าเมี่ยงนะครับแต่เราไม่มีนวัตกรรมที่คั่วเขาก็คัดเอาเม็ดดีๆดีๆไปแล้วก็เอาไปจากเขาซื้อของชาวบ้านในกิโลละ75แต่เขาเวลาเขาไปดำนุ่นนุ่นใส่แบรนด์เนมยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้กลับมาขายเรา500นะครับกี่เท่าตัวท่านคิดดูเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นตรงนี้เอาปากท้องเรื่องความเป็นอยู่ก่อนก็เลยหนุนเสริมจากปีที่แล้วเนี่ย75เป็น145นะครับเราก็พัฒนาแล้วก็ตอนนี้เราให้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหน่วยงานไปส่งเสริมต้นน้ำก่อนนะครับไปต้นน้ำก็คือในเรื่องของทำกาแฟให้มีคุณภาพก่อนเราจะพูดเสมอว่าถ้าเรามีสาวงามเดี๋ยวหนุ่มๆอย่างอาจารย์อุดมก็จะมาหาเราเองเราพูดอย่างนี้เสมอกับพี่น้องเขาก็หัวเราะนะครับเพราะว่าเป็นคนวิธีของนักปกครองเนาะต้องให้คุยง่ายๆถ้าภาษาวิชาการเนี่ยเขาไม่เข้าใจพอบอกว่าลูกสาวสวยเนี่ยเขารู้เลยเฮ้ยต้องไปดูกาแฟให้มันดีอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ทางเนี่ยเราก็จาก50กว่าปีต่อไปเนี่ยตอนนี้อีก2กิโล100เมตรรอมา50กว่าปีแล้วตอนนี้ได้รับอนุมัติเงินงบกลางจากจังหวัดโดยอบจท่านนายกอัครพงษ์เผ่าก็จะดำเนินการตอนนี้กำลังอีบิดดิ้งอยู่ก็สิ้นปีนี้ถนนเส้นนี้นะครับอีกที่สร้างความลำบากท่านที่ผ่านมาทางนึกถึงถนนลูกลังสมัยก่อนมันยิ่งกว่าลูกลังอีกแล้วมันเป็นเขาไงครับมันไม่ใช่พื้นปกติลำบากมากตอนนี้เขาจะได้ถนนละแต่อีกขาดอีกอันหนึ่ง เรื่องของไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมากฎหมายก็คือกฎหมายเราเข้าใจนะครับอุทยานดอยหลวงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดำเนินการพอเขาดำเนินการเสร็จมันติดปัญหาข้อกฎหมายหัวหน้าอุทยานเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะช่วยนะทางอำเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่นะครับที่รับผิดชอบที่ทางท่านปลัดกระทรวงให้เป็นนายกรัฐมนตรีในพื้นที่เนี่ยเราก็จะคุยไปขอไปนู่นไปนี่สุดท้ายข้อกฎหมายเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือจะต้องให้ทางดอยหลวงเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการสร้างศูนย์เรียนรู้เราต้องการงบประมาณอีกแค่ล้านห้าเราก็ประสานอบจ
แต่อบจ.ปัจจุบันดูแล้วคอนเซปต์มันไม่ได้เข้ากับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะหาเงินล้านห้าเพื่อไปให้โดยหลวงไปดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้แล้วดึงไฟเข้าไปนะครับเพื่อจะไปต่อยอดให้ทุกวันแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ละเลยนะครับเรื่องของโซลาร์เซลล์ไฟอะไรใช้เขายังอยู่แต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมมันไม่ยั่งยืนก็ชาวเขาถึงเขาถึงมีลูกเยอะครับเขาไม่รู้ทำอะไรกันทุ่มสองทุ่มเขาก็นอนละนะครับเราก็เพราะว่าไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องเข้าใจภูมิสังคมข้างบนเนี่ยฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยแดดออกเนี่ยมันจะวันละกี่ชั่วโมงเพราะนั้นใช้ได้แค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ยั่งยืนตอนนี้อยากได้ไฟมากผมก็พูดกับเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวตอนแรกผมจะไม่ไปรับรางวัลนะครับด้วยมีภารกิจหลายอย่างในพื้นที่แล้วก็เราอยากจะไปเพราะว่าเราอยากไปคุยกับทางที่ปรึกษาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งรัฐมนตรีเนี่ยผมเวลาให้ผมไปพรีเซนต์นะผมจะภาคภูมิใจแต่รางวัลจะมีคุณค่ามากกว่าเหมือนที่อาจารย์ดุ๊กว่าถ้าสามารถมาเติมไฟฟ้าให้กับคนผาแดงป่าเมี่ยงได้อันนี้ผมจะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่ผมเชื่อว่าทำได้นะครับโดยผ่านในเมื่อรับรางวัลดีเด่นแล้วการดีเด่นเนี่ยเราต้องได้มากกว่ารางวัลก็คือเราจะเติมปัจจัย4ปัจจัย5ให้กับพี่น้องแม้ว่า3หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีประชากรแค่500คนถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเปรียบเทียบกับ 33,000 ของอำเภอแม่ใจแต่ถามว่าอีก63หมู่บ้านคน 32,000ประมาณ500คนก็ไม่ละทิ้งคน500คนอันนี้คือนวัตกรรมผมว่าทางกรมคงเสร็จที่ให้ดีเด่นของอำเภอแม่ใจคงจะเป็นในลักษณะนี้แล้วเราก็ทำอปทต่างๆกำนันที่บ้านเราก็ไม่เคยละเลยนะครับพยายามจะช่วยตลอดแต่ด้วยศักยภาพของอำเภอเราก็ต้องพึ่งหน่วยงานระดับจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดมาแต่ตอนนี้มันน่าจะเกินระดับตรงนี้มันเป็นข้อกฎหมายด้วยแต่ผมเชื่อมั่นว่าการรับรางวัลดีเด่นเนี้ยมันจะนำไปสู่ความผาสุกของพี่น้องอย่างแท้จริงครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งผมขอนิดเดียวคือว่าขับเคลื่อนและขยายยังไงตอนนี้อำเภอแม่ใจเราเดินเข้าสู่อำเภอนำร่องตอนนี้เรากวาดรางวัลมา3แล้วนะครับ4แล้วรางวัลที่5ท่านนายอำเภอสร้างโกดังไว้แล้วใช่มั้ยครับโกดังรางวัลผมไม่ได้สร้างโกดังคือทุกอย่างจะมอบให้คนแม่ใจคือเป้าหมายทั้งหมดรางวัลเนี่ยมันจะต่อยอดเติมมาตลอดอย่างสมมุติอ่ะนำร่องนี่นะครับเป็น18อำเภอตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงที่ปลัดกระทรวงที่ปรึกษาท่านปลัดกระทรวงพร้อมที่จะมาช่วยพัฒนาจัดการน้ำหนองลิงทรายให้เป็นระบบด้วยศักยภาพอำเภอก็ดีช่างถึงอปทเขาก็มีความรู้นะครับแต่เขาไม่ใช่นักอะไรยังไงออกแบบหรือวิศวกรที่มีความรู้เยอะตอนนี้เราจะได้ด็อกเตอร์อาจารย์ของลาดกระบังนะครับท่านพิเชษฐ์หลอกสังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่างเนี้ยเขามวลน้ำอะไรต่างๆเดี๋ยวท่านปลัดกระทรวงจะลงพื้นที่เพราะฉะนั้นลงพื้นที่รางวัลอะไรค่อยแล้วแต่ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่ได้แน่นอนก็คือผู้ใหญ่มานำงบประมาณมาด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะผมประจักษ์เห็นอย่างรางวัลที่เราได้รับมาตอนนี้4รางวัลละเราจะเห็นความตื่นตัวนะครับของทุกภาคีเครือข่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาบะเก่าบ้านเราเนาะเขาว่าตักอะไรตักน้ำให้รีบตักอะไรภาวะประมาณนี้ก็คือตอนนี้มันเหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้รวมใจคนภาคี7ภาคีเมื่อก่อนใหม่ๆที่ผมไปขับเคลื่อนนะส่วนใหญ่เห็นด้วยไหมส่วนใหญ่แต่ก็บ้างเอ้ยโน่นนี่มันก็จะเป็นประเภทแต่ตอนนี้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวกันหมดเขาเห็นว่าถ้ารวมใจเป็นหนึ่งมันจะสามารถจะข้ามกำแพงก็ได้ทำข้ามเขาก็ได้ทำลายทำอะไรสิ่งที่ดีงามให้ได้ผมจะพูด อย่างวันนี้ผมจัดเวทีทั้งหมด 6-7 เวทีของอำเภอนำร่องแบบบูรณาการผมบอกได้เลยว่านายอำเภอทำคนเดียวไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ทำไม่ได้10นายกก็ทำไม่ได้นายกองถิ่นนะครับทุกพระสงฆ์องค์ข้าพเจ้าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็ทำไม่ได้หรือเอกชนที่มีเงินหลายร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่มาประกอบธุรกิจในแม่ใจเขาก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยมือ ร่วมมือกันทำ เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดแข็งนะครับของอำเภอแม่ใจที่กำลังน้ำเชี่ยวไปในลักษณะรวมกัน เพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าเราสามารถทำอำเภอนำร่องแบบบูรณาการแล้วก็จัดการแหล่งน้ำแหล่งต้นน้ำเหมืองทรายแหล่งต้นน้ำก้อนพะเยาผมว่าสิทธิทุกสิทธิจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นผลโดยตรงไม่ใช่ผลพลอยได้นะครับท่านผู้เชี่ยวชาญจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้สิทธิ์
ขั้นระดับดีเด่นมากเพราะนั้นคุณแม่ใจ 30,000 กว่าชีวิต 90,000 กว่าครูเรือนเนี่ยเขาก็จะเห็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงก็คือว่าผมจะบอกให้เขานึกถึงเสมอว่าสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนมีทุกคนได้รับแล้วแต่ต้องนึกถึงสิทธิของคนอื่นด้วยก็คือหน้าที่ตอนนี้ผมกำลังรื้อระบบโบราณโดยเฉพาะแก่เมืองแก่ฝายเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของอำเภอนำร่องเราจะสร้างฝายชะลอน้ำตามราชโยบายของพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดสัพพราชาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะรื้อฟื้นแล้วผมไปนำเสนอกับคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยเขาชอบมากครับท่านอาจารย์อุดมที่ผมปรึกษาอาจารย์ไว้คือรื้อระบบแก่เมืองแก่ฝายผมจำได้ผมอยู่อำเภอจุนคนสักทุ่งสักลอตำบลหนองหินเนี่ยเมื่อก่อนฤดูน้ำฝนจะมาเนี่ยเขาจะระดมกันให้ไอ้หัวไร่ท้ายนาตรงไหนเอาจอบไปเอาเสียมไปเอาที่ไปเอาไปขุดดินลอกดินด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าทำไมไม่มีอบต.ไม่มีเทศบาลทำไมเขาอยู่กันได้แล้วน้ำไม่ท่วมด้วยนะใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าวันนี้ผมไปทำประชาคมผมพูดเลยทุกคนสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนอยากได้แต่ไม่คิดถึงสิทธิของคนอื่นอย่างเช่นตอนนี้น้ำที่ผมเห็นเนี่ยสองสามวันเนี่ยน้ำหลากแต่ไม่ใช่น้ำท่วมคือมันระบายไม่ทันตรงท่ออุดตันมีตะกอนดินตะกอนหินตะกอนทรายตรงเนี้ยแล้วเวลามาพร้อมๆกันก็โทรหาใครโทรหานายกอยู่ไหนครับโทรหาช่างอบต.อยู่ไหนครับกำนันวิทยาบ้านทำไมไม่มาช่วยผมเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมกำลังจะเป็นกิจกรรมที่2ที่อาจารย์อุดมจะไปช่วยผมก็คือรื้อระบบแก่เมืองแก่ฝายขึ้นมาตอนนี้ผมประชาคมมาละได้แก่เมืองแก่ฝายที่ของเก่าเลยตอนนี้ถ้าอาจารย์อุดมไปปัญญาเพิ่มอะไรนะครับอยู่กับชุมชนใช่ไหมครับไปเพิ่มเสริมเติมแต่งผมจะสร้างธรรมนูญแก่เมืองแก่ฝายขึ้นใหม่แล้วนายอำเภอจะแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตอนนี้ก่อนหลังจากก่อนน้ำจะมาน่าจะเป็นปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาอำเภอไม่ใจเราจะกำหนดมาวันหนึ่งเป็นวันที่กุศโลบายที่คนโบราณเขามองไว้ก็คือเลี้ยงผีขุนน้ำผีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสาวบ้านผมก็คือเล่าไห้ไก่กู้นะครับเป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นการกุศโลบายกินหอมตอมม่วนแล้วก็ช่วยกันทำงานนะครับเราจะรื้อฟื้นระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ลอกเหมืองลอกฝายตามแก่เมืองแก่ฝายให้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำมามันก็จะคล่องละคราวนี้มันจะไม่อุดไม่ตันแล้วอันไหนที่มันเกินศักยภาพจริงๆเราก็ขออบต.ขอกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเครื่องจักรเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นมันก็จะลดภาระแล้วก็ให้รู้คนในพื้นที่หนึ่งมีสิทธิอันควรจะมีในหน้าที่ของมนุษยชาติแล้วแต่ให้คำนึงถึงหน้าที่และเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับผมครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญอาจารย์อุดมแล้วก็น้องเอ็มนะครับว่าทำไมถึงได้รางวัลระดับดีเด่นของประเทศในครั้งนี้นะครับสำหรับที่ว่าการปกครองอำเภอแม่ใจนะครับโดยที่ครับครับขอแทรกนิดนึงนะครับก่อนที่ท่านจะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญปิดอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมเห็นศักยภาพอันหนึ่งนะครับบทบาทในฐานะที่เราอยู่คณะนิติศาสตร์เนี่ยเห็นอันหนึ่งก็คือประเด็นนะครับความดื่มล้ำหรือว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จุดเด่นของทางแม่ใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือศูนย์ดำรงธรรมหรือกระบวนการแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นอำเภอนำร่องนะครับอีกอำเภอหนึ่งที่ผมจะชวนนะครับชวนออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวเราจะบูรณาการกฎหมายของทางนะครับมหาไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องกลไกในการไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับด้วยอำเภอนะครับแล้วก็กรรมการหมู่บ้านมาผนวกกับนะครับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนผมคิดว่ามันมีจุดเด่นเดี๋ยวอาจจะทำเป็นอำเภอนำร่องนะครับเพราะว่านะครับบทบาทของการมีภาคประชาสังคมเข้าไปอาจจะเป็นอำเภอนึงนะครับที่สามารถบูรณาการนะครับกฎหมายที่นะครับไม่จำเป็นต้องให้นะครับประชาชนเนี่ยไปฟ้องร้องกันอาจจะใช้กลไกนะครับที่นำเอาจุดเด่นของแต่ละกฎหมายเนี่ยเข้ามานะครับเป็นศูนย์เป็นจำอำเภอถ้าในอำเภอแต่ผมเห็นห้องละเหมาะมากนะครับก็อาจจะมีนะครับภาคประชาชนอะไรเข้าไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเชิงบูรณาการนะครับแล้วก็อยากจะทำให้เป็นโมเดลต้นแบบนะครับในการเอาไปเคลื่อนนะครับเพราะผมมองว่าตัวกฎหมายแต่ละฉบับมีจุดเด่นนะครับแตกต่างกันถ้าสามารถเอามาใช้บูรณาการร่วมกันได้เนี่ยประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนนะครับและหลายเรื่องเป็นเรื่องที่สามารถยุติได้นะครับในชุมชนในท้องถิ่นท้องที่สารเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับและการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถ้ามีอำเภอแบบนี้อยู่ครับทุกอย่างก็ไม่จำเป็นที่ต้องมานะครับที่ยุติธรรมจังหวัดเท่านั้นนะเป็นต
้นนะครับเพราะว่าอำเภอก็จะเป็นศูนย์นะครับที่จะนะครับบูรณาการช่วยตรงนี้ก็ชวนออกอากาศเลยนะครับผมเป็นพันธสัญญากันก่อนเดี๋ยวผมจะรับเข้าไปนะครับผมเคราะห์กับท่านนายอำเภอนะครับผมครับครับเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญครับปิดท้ายว่าทำไมจังหวัดพะเยาต้อง4รางวัลระดับประเทศแล้วก็มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปสำหรับจังหวัดพะเยาครับมีอะไรท้าทายครับเชิญครับครับก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าพะเยาเราเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่คว้ารางวัลมา4รางวัลนะฮะ4รางวัลตั้งแต่รางวัลระดับจังหวัดประเภทจังหวัดเนี่ยมีอยู่3จังหวัดนะครับที่เข้าประกวดนะครับมีขอนแก่นพะเยาแล้วพิษณุโลกนะครับนะฮะพะเยาเราได้ระดับดีนะส่วนประเภทส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้อันนี้แอบกระซิบนะที่ว่าที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจอันดับหนึ่งนะฮะแต้มสูงสุดนะฮะอันนี้แอบกระซิบนะก็มีคลังจังหวัดอีกนะครับได้ระดับดีแล้วก็ภาคประชาสังคมมูลที่พะเยาเพื่อการพัฒนาแม้เราจะเข้าปีแรกนะครับเข้าไปลองเชิงปีแรกแต่ประสบการณ์ทำงานของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เรียบเรียงเรื่องบางเรื่องที่กรรมการเขาอยากจะรู้อะไรเงี้ยนะครับนะวันนี้เราจับทางได้แล้วนะครับปีหน้าเรายกระดับได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของความเป็นระบบนะความเป็นระบบในการหนุนเสริมซึ่งกันและกันนะทั้งตัวหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคประชาสังคมอยู่ในพื้นที่และที่สำคัญครับนะขาดไม่ได้แล้วหาจุดแข็งอย่างนี้ยากนะมีภาควิชาการอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นตัวหนุนอย่างดีมากเลยผมเรียนอย่างนี้เลยครับท่านชัยวัฒน์ครับว่าผมถอดแบบออกมาว่ากลไกจากนี้ไปในระดับจังหวัดถ้าจังหวัดใดมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรืออะไรก็ดีจังหวัดจะทิ้งครับเขาเหล่านั้นล่ะครับคือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะมาเกื้อหนุนการทำงานในทุกภาคส่วนนะครับผมเห็นจากพะเยาเนี่ยนะฮะผมเห็นจากพะเยาผมชื่นชมมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้ยออาจารย์อุดมนะแต่ด้วยความตั้งใจแล้วมันเห็นผลว่าทางมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตในทุกมิติในแต่ละองค์กรนะครับและที่สำคัญอาจารย์ดมพูดตั้งแต่ต้นแล้วสื่อท้องถิ่นหายากมาเลยครับท่านชัยวัฒน์สื่อท้องถิ่นที่จะเกาะติดเรื่องอย่างนี้และให้ความสำคัญแบบกัดไม่ปล่อยอ่ะแทบทุกเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่คือหนึ่งในจุดโดดเด่นของพะเยาและเชื่อว่าปีหน้านะครับพะเยาเราน่าจะมีอะไรที่เราวิเคราะห์กันปีนี้แล้วมันยังที่จะจัดการแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วเรานำเข้าสู่การยกระดับและการพัฒนาอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เชื่อว่าพี่น้องชาวพะเยาไม่ปล่อยให้ประเด็นปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องเหลือหลักครับขอชื่นชมนะครับครับก็ขอบคุณท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์อุดมงามเมืองสกุลนะครับขอบคุณท่านธีรยุทธแก้วสิงห์นะครับโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิและเสรีภาพด้วยนะครับขอบคุณน้องเอ็มนะครับอภิสิทธิ์ชำนาญยานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายอำเภอพีรัตน์จันทิมานายอำเภอแม่ใจนะครับที่มาร่วมรายการของพะเยาทีวีวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับจังหวัดพะเยาคว้า4รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2565ครับขอบคุณทั้ง4ท่านครับขอบคุณมากๆครับครับครับนี่คือรายการสารากฎหมายชุมชนของพะเยาทีวีทีวีน้อยๆของคนพะเยานะครับเขาก็พยายามจะติดตามนะครับความเคลื่อนไหวขององค์กรหน่วยงานและกับชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวนะครับอาจจะมีเรื่องที่ให้ๆบ่ดีพ่องแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องดีๆเรื่องที่น่าชื่นชมเนี่ยพะเยาทีวีจะยิบยกมากู้มาสนทนาตลอดและต่อเนื่องนะครับวันนี้พะเยาทีวีลาปีและน้องไปก่อนนะครับขอบคุณติดตามพะเยาทีวีนะครับเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน
อยู่ไปด้วยกันพัฒนาเมืองพะเยานี่ก็น่าอยู่ต่อไปครับสวัสดีครับ